ควรเริ่มจัดฟันเมื่อไหร่ดีการจัดฟันนะครับเป็นการรักษาธนานุกรรมเพื่อการป้องกันและการรักษาความผิดปกติของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมและมีการบดเคี้ยวที่ดีขึ้นโดยการใช้เครื่องมือจัดฟันช่วยแก้ไขปัญหาการเล็งตัวของฟันและการตบฟันที่ผิดปกติไม่สวยงามและไม่เป็นระเบียบให้มีโครงสร้างและรูปร่างใบหน้าที่ดีและสวยงามขึ้นทั้งนี้สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่โดยไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่าจะเริ่มจัดฟันเมื่อไหร่เพราะขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของความผิดปกติแต่โดยทั่วไปแล้วการจัดฟันมักจะเริ่มทำในเด็กที่มีฟันแท้ขึ้นเกือบครบคือช่วงอายุประมาณ10-14 ปีเนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กกำลังมีการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้ามากที่สุดซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ของการเจริญเติบโตของคนไข้มาช่วยในการรักษาความผิดปกตินั้นและใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ1-3 ปีขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฟันว่ามีมากน้อยเพียงใดแต่หากอายุมากแล้วประมาณสัก30 ปีขึ้นไปอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดฟันที่นานกว่าปกติดังนั้นหากมีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงตัวของฟันที่ผิดปกติสามารถมาพบคุณหมอเพื่อตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดครับ